รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.สุรพงษ์ ไพศิษฐ์ พัฒนพงษ์ระบุยอดขายรถยนต์ในประเทศปี2561มีจำนวน 1,41,739 คันสูงสุดในรอบ5ปีโดยเพิ่มขึ้น 19.5% จากปี2560ส่วนเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปีนี้อยู่ที่ 2,150,000 คันโดยเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1,500,000 คันเพิ่มขึ้น 2.44% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ